คนเราเกิดมาล้วนต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันรู้จักเป็นผู้ให้รู้จักเป็นผู้รับคนมีก็จงเห็นใจคนจนควรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันจึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขบ้านไร่ัยลินตอนแปดลมหนาวสัปดาห์หนึ่งต่อมาแผลที่ขาของพ่อก็แห้งสนิท อาการบวบยุบลงเป็นปกติแต่ยังไม่หายเลยทีเดียวพ่อบอกว่ายังเจ็บระบมอยู่บ้างส่วนแม่นั้นหายป่วยแล้วทำงานบ้านหุงข้าวเก็บผักหักฟืนได้เหมือนเดิมเมธและสายชนได้ไปโรงเรียนทุกวันความวิตกกังวลต่างๆที่ซุมอยู่ในหัวใจในน้อยของเด็กทั้งสองหมดลงไปเช้าขึ้นก็เตรียมตัวไปโรงเรียนสวมเสื้อผ้าหนาๆนาสองสามชั้นจนตัวพองเป็นตุก๊กตา ทั้งทงที่ไม่อยากจะใส่แต่ก็ต้องใส่เพราะแม่ย้ำแล้วย้ำอีกว่าอากาศหนาวและเย็นจัดอย่างนี้ต้องสวมเสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่นไว้มิฉะนั้นจะเป็นหวัดและกลายเป็นไข้ขึ้นมาได้ลมหนาวพัดบาดผิวหน้าแห้งๆเย็นเจี๊ยบสายชนแลบลิ้นเลียริมฝีปากแดงๆของเธอครั้งแล้วครั้งเล่าแม่บอกว่าไม่ให้เลียแต่ก็อดไม่ได้สักทีเพราะลิ้นชุ่มชุ ช่วยทำให้ริมฝีปากชุ่มชื้นบรรเทาความแสบยิบยิบอันเกิดจากอาการแห้งแตกเพราะลมหนาวแล้วแล้วเข้าสายชนสายมากแล้วนะเมธหันไปบอกน้องอยังเช้าอยู่เลยแล้วก็หนาวมากด้วยเด็กหญิงกอดหอหนังสือไว้กับอกแน่นพลางมองฝ่าละอองหมอกหนาด้วยอาการท้อแท้สามสี่วันมานี้ตอนเช้าเช้าและพรบคำ่ำหมอกลงจัดเหลือเกิน หนาเสยจยนทุกแห่งในบ้านป่าดูพราวโพลนไปหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือบ้านเรือนต่างแลเห็นได้ร่างๆในความเยือกเย็นสีขาวหม่นนั้นไม่เช้าหรอกสายแล้วแต่หมอกมันลงมองแทบไม่เห็นทางเลยนะพี่นะทำเสียงสัน่นเหมือนคางกระทบกันอีกืมเล้วเข้าทาีหน้าหมอกลงเหมือนควันเลยนะจ๊ะพูดขึ้นอีก แล้ววิ่งซอยเท้าเล็กๆตามพี่ชายไปติดๆสองโมงแล้วแต่ดูเหมือนว่าหมอกจะยิ่งหนาขึ้นทุกทีพระอาทิตย์ไปหลบอยู่ที่ไหนนะเด็กชายคิดถามอยู่ในใจวันนี้เจ้าป้อมขาเป๋มันจะมาโรงเรียนหรือเปล่าเมื่อวานมันมาแล้วก็ได้แต่ซุกตัวรีบๆของมันอยู่มุมห้องครางฮือๆเหมือนนอกฮูกไม่ได้เขียนหนังสือเลยสักตัวครูบอกว่าเจ้าป้อมมันหนาวเพราะใส่เสื้อบาง แล้วก็ขาดปรุเพียงตัวเดียวครูอนุญาตให้มันกลับไปเอาเสื้อกันหนาวที่บ้านแต่มันก็ไม่ไปมันบอกว่าไม่มีอยู่โรงเรียนดีกว่าอุ่นกว่าที่บ้านตั้งเยอะเพราะโรงเรียนมีฝาทุกด้านมีหน้าต่างกันลมได้ส่วนที่บ้านของมันไม่มีลมหนาวความหนาวจึงแทรกเข้าไปได้ทุกทิศท,ทุกทางงั้นพวกนี้เธอเอาอผ้าห่มมาด้วยนะครูสั่งอีกเอามาทำไมครับคุณครู เจ้าปัมยังย้อนถามอย่างสงสัยอา้าวก็เอามาไว้ห่มในห้องเรียนน่ะสิเธอหนาวไม่ใช่เหรอครับผมหนาวหนาวก็ต้องเอามาไม่เอามาครูตีด้วยละครูสำทับเสียงดุดุครูครูครับอะไรอีกละ่ะครูสั่งให้เอามาก็เอามาจะนาไม่ต้องอายใครหรอกพรุ่งนี้ใครหนาวก็เอาผ้าห่มมาหม่มครูไม่เห็นว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่าอายที่ไหนเลย เม็จำคำของครูได้แม่นยำครูไม่อยากให้นักเรียนต้องทนหนาวจึงสั่งอย่างนี้แต่เมตก็ไม่ได้เอามาด้วยเพราะเกะกะทั้งเขาเองก็ยังสวมเสื้อถึงสามชั้นแล้วด้วยพอเพียงที่จะเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายได้บ้างเงาของคนกลุ่มหนึ่งกำลังเดินสวนมาเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มในความหม่นมัวของละอองหมอกเสียงคุยกันดังใกล้มาเรื่อยเเมตและสายชนไม่รู้จักคนเหล่านั้น รู้แต่ว่าพวกเขาคงจะกำลังเดินทางไปหาของป่าหรือไปตัดไม้อย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นอาชีพหลักของคนในหมู่บ้านแห่งนี้เด็กชายจูงมือน้องหลบหลงข้างทางนั่นแน่นักเรียนไปโรงเรียนกันแต่เช้าเลยไม่หนาวหรอกเหรอเสียงชายคนหนึ่งในกลุ่มนั้นร้องทักขึ้นไม่หนาวเท่าไหร่ละคะ่้าหนูสวมเสื้อหลายตัวสายชนร้องตอบแน่ พูดเพราะซะด้วยลูกเต้าเราใครกันวาพ่อผมชื่อเชษแม่ผมชื่อไพรินเมธบอกอ๋อนี่หนูกลับไปเธอไปวันนี้อากาศหนาวจัดหมอกก็ลงครูสารพีก็ไม่สอนหรอกอีกคนหนึ่งเยาวขึ้นบ้างพร้อมกับหัวเราะจริงเหรอครับเมธถามทันทีด้วยความประหลาดใจก็พูดเล่นหรอกหนูเสียงชายอีกคนหนึ่งบอก พร้อมกับพูดต่อไปอีกว่าไปเถอหนูโรงเรียนไม่ได้ปิดหรอกจะป้อมลูกชายลุงมันออกไปตั้งนานแล้วเม็ดและสายชนพากันเดินต่อญ้าที่ขึ้นอยู่ข้างทางเดินเปียกชื้นด้วยหยดน้ำใสๆพี่สายชนร้องขึ้นหนูหายใจเอาหมอกไปในท้องเย็นเย็นจ้ะไม่เชื่อพี่ลองหายใจลึกๆอย่างหนูดูสิจ้าเด็กสองคนหยุดแล้วต่างพากันหายใจลึกๆ จริงด้วยแฮะเย็นวาบเลยถึงว่าสิเราหายใจเอาหมอกเข้าไปมากๆเวลาหายใจพ่นออกมาถึงได้เป็นสีขาวไงเป่าลมออกมาทางปากก็เป็นควันสีขาวด้วยจ้าต่างพูดคุยกันไปตามประสาเด็กโรงเรียนหลังเล็กสงบอยู่ท่ามกลางแนวไม้ที่ขาวโพลนไปด้วยละอองหมอกเด็กๆวิ่งไล่กันเกรียวกราวราวกับฝูงผีเสือ้อ เสียงของพวกเขาคล้ายนกนานาชนิดเสื้อที่สวมใส่ก็หลากสีมีทั้งสีแดงเหลืองดำเทาขาวเหมือนสีขนปีกของเหล่าผีเสื้อสวยในป่าที่กรีดราาอย่างร่าเริงอยู่ในดงดอกไม้ยามรุ่งอรุณเมธแกเพิ่งมาถึงยังไงทำไมมาช้าจังละ่ะเสียงของเด็กชายอีกคนหนึ่งซึ่งวิ่งกระเพลกกระเพลงเข้ามาหาเพื่อนอย่างดีใจ ขารีบๆข้างซ้ายดูเหมือนจะไม่เป็นอุปสรรคเท่าไหร่นักเอาพ้าห่มมาด้วยหรือเปล่าเมธถามเป็นคำแรกเอามาสิแต่เสียงตอบดูสั่นเครืออย่างไม่มั่นใจทำไมไม่ห่มล่ะอากาศหนาวออกเดี๋ยวไม่สบายนะเมื่อกี้ฉันห่มแล้วแต่พวกไอ้ทามันล้อฉันมันว่าผ้าห่มของฉันเป็นผ้าคีริ้วฉันเลยเลิกห่ม เอาไปเก็บใส่ห่อไว้แกอายมันว่างั้นเหอะอายสิก็ผ้าห่มของฉันมันไม่เหมือนใครเลยนี่ป้อมพิการบอกเศร้าๆมันเป็นยังไงอ่ะมันมันเก่าของใครๆก็เก่าทั้งนั้นแหละของบ้านฉันยังเก่าเลยพ่อซื้อมาตั้งนานแล้วเมธบอกเพื่อนมันมันขาดด้วยน้เมธของฉันน่ะอืม แกขาดคนเดียวเมื่อไรไอ้โตไอ้ออดแล้วก็อีกตั้งหลายคนก็สวมเสื้อขาดด้วยกันทั้งนั้นป้อมพิการก้มหน้าหลบสายตาทำท่าอิดอิดเอื้นอนๆอนอยู่ครู่หนึ่งจึงเงยหน้าขึ้นมามองดูเมธเพื่อนสนิทด้วยดวงตาแจมา่มใสเปลี่ยนเรื่องคุยวันนี้พ่อฉันไปหาของป่าพ่อบอกว่าจะไปเอาน้ำพึ่งในหุบแมวโพงมาให้ฉันด้วยละ แกเคยกินน้ำพึ่งไหมหวานคออย่าบอกใครเลยเวลาดึกดึกนะฉันจะหนาวแล้วก็ปวดตุบๆุบที่ขาเออไอขาที่เป๋นี่ล่ละมันปวดจังเลยเหมือนกระดูกจะแตกพ่อจะเอาน้ำพึ่งให้ฉันกินนี่แกรู้ไหมเมธมันทำให้ฉันหายปวดได้เหมือนกันนะดีฉันหวังว่าพ่อของแกคงจะหาน้ำพึ่งได้แยะหรอก แกจะได้เอาเก็บไว้กินเวลาปวดขาเสียงระฆังดังแก้งแก้งขึ้นเด็กๆวิ่งครูกันไปยืนหน้าเสาทงเข้าแถวเตรียมเคารพธงชาติเสียงคุยกันจอแจค่อยๆเบาลงเบาลงเมื่อครูสารพีเดินมาที่หน้าแถวครูสารพีใส่เสื้อคลุมสีแดงแชดที่คอก็เอาผ้าผัานไว้โดยรอบคงจะอุ่นอย่าบอกใครเสื้อดีๆอย่างนี้ เมธไม่เคยเห็นใครในหมู่บ้านซื้อใส่กันเลยเป็นครูเนี่ยคงจะได้เงินเดือนมากทีเดียวพอร้องเพลงชาติสวดมนต์ไหว้พระเสร็จก็แยกกันเข้าห้องเรียนตะวันฉายแสงบ้างแล้วแต่รำไรเหลือเกินราวกับมันกำลังจะดับครูใหญ่ไม่อยู่ไปประชุมที่อำเภอเหลือครูสารพีคนเดียวจึงต้องเข้าห้องนี้ออกห้องโน้นไม่ได้หยุดเดิมที ที่โรงเรียนบ้านป่าไยสาลีแห่งนี้มีครูอยู่ห้าคนเกือบครบจจำนวนชั้นเรียนแต่ต่อมาครูวิชัยลาไปเรียนต่อสองปีครูสมจิตแต่งงานกับตำรวจแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นอีกคนหนึ่งก็ไปช่วยราชการบนอำเภอจึงเหลือครูอยู่แค่สองคนเท่านั้นครูใหญ่เคยบอกว่าทางอำเภอกำลังวิ่งเต้นหาครูมาแทนให้แต่ก็ยังไม่ได้สักที ครูใหญ่จึงต้องไปอำเภอบ่อยๆเพื่อติดตามเรื่องนานเหลือเกินกว่าที่ครูสารพีจะมาสอนห้องนี้พอมาถึงครูก็นั่งหอบอยู่พักหนึ่งจึงค่อยๆลุกขึ้นแล้วพูดว่าหนาวไหมจ๊ะนักเรียนไม่หนาวครับเสียงเจ้าป้อมรีบตอบก่อนใครอื่นเหมือนกลัวว่าใครๆจะสงสัยทั้งๆที่คนอื่นพากันนั่งตัวแข็งอยู่ด้วยความหนาวจนไม่อาจปฏิเสธได้ ครูมองหน้าจะป้อมนิดหนึ่งกว่าสายตาดูเด็กคนอื่นไปด้วยในขณะเดียวกันแล้วก็พยักหน้าเหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างก่อนที่จะเอ่ยขึ้นว่ามีในป้อมไม่หนาวคนเดียวคนอื่นเขาหนาวกันหมดทั้งๆท,ท,ที่คนอื่นเขาก็มีเสื้อกันหนาวสวมมีผ้าขนหนูมีผ้าห่มแต่ในป้อมมีเสื้อขาดๆบางๆสวมอยู่ตัวเดียวเท่านั้นกลับไม่หนาวเออแปลกจริงๆผมไม่หนาวจริงๆครับคุณครู เจ้าป้อมพิการยืนยันด้วยเสียงสัน่นโกหกแกหนาวจะตายอยู่แล้วเมื่อเช้าเนี่ยฉันโรงหนะ่าเจ้าเล้งตาเหลือกลูกเจ๊กฮะแซวขึ้นเจ้าป้อมซึ่งทำหน้าเชิดตอบครูเมื่อครูหน้าจ๋อยลงไปทันทีมันเหงาไปถนัดใจจนเมธเห็นแล้วก็อดที่จะสงสารเวทนามันไม่ได้เมธเข้าใจดีว่าที่จริงแล้วเจ้าป้อมมันไม่ได้คิดโกหกครูด้วยเจตนาอื่นใดเลย ที่มันบอกไปอย่างนั้นก็เพื่อหวังจะให้คุณครูเบาใจว่ามันไม่หนาวแล้วจะได้ไม่ซักถามถ,ามถึงผ้าห่มที่สั่งให้มันเอามาห่มด้วยเท่านั้นเองป้อมเงยหน้าขึ้นซเซเสียงครูสั่งครูครับขอผ้าห่มก็ดูสิครับที่ครูสั่งให้เอามาเมื่อวานนี้ไงเจ้าเล้งบอกครูแล้วทําเสียงเหมือนจะเยาะเย้ยป้อมครูสรพีหันขวับไปมองด้วยสายตาตําหนิพร้อมกับดุว่าเล้ง นี่ไม่ใช่กองการอะไรของเธอนะยุ่งจริงๆเธอนี่ไม่มีมารยาทเมตนึกสมน้ำหน้าเจ้าเลงที่โดนดุมันค่อยระง,งับเสียงกวนเมืองลงได้บ้างข้าหันไปมองทางป้อมผู้น่าสงสารเห็นมันค่อย,อยๆเงยหน้าขึ้นอย่างขลาดคลาดไอ้อายแย,แย่แเมื่อวานครูสั่งว่าไงจะป้อมจำได้ไหมตอนนี้อากาศหนาวจัดเด็กๆอย่างพวกเธอควรจะห่มผ้าเพื่อความอบอุ่น หากปล่อยให้ร่างกายถูกความหนาวเย็นมากเข้าเธอจะไม่สบายรู้ไหมคุณครูสั่งสอนอูเอามาค่ะคุณครูเด็กหญิงสองสามคนขยับผ้าห่มผืนเล็กๆเก่าๆที่คลุมตัวอยู่ให้คุณครูดูดีมากอน,นี่ป้อมละ่ะครูบอกทำไมไม่เชื่อเลยต้องลงโทษกันแล้วละ่ะอยากบอกไม่เชื่อดีนักครูขู่เจ้าป้อมได้ยินก็เลยหน้าเสียไปใหญ่รีบอ้อมๆแอมแอมบอกครูว่า ออคุณ,ค,ณคุณครูครับวันเดียเออเอ,อ,อาอยู่นั่นล่ละว่างไงผ้าผ้าห่มผมก็เอามาครับเอ๊ะเอามาแล้วทำไมไม่ห่มละ่ะไหนอยู่ไหนรีบเอามาห่มซะทุกคนหันไปมองเจ้าป้อมเป็นตาเดียวที่โต๊ะของมันก็ไม่เห็นจะมีผ้าห่มสักผืนผ้าผ้าหม่มผมเก่าครับคุณครูป้อมอุทธรเก่าก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ ดีกว่าไม่มีผ้าห่มนะเธอมันมันขาดด้วยครับขาดมากนักเหรอไหนมาดูสิถ้าขาดมากครูจะเย็บให้เองเรื่องมากจังเธอเนี่ยบททางเลี่ยงหรือโต้แย้งแล้วคราวนี้เจ้าเลี้งจอมเสือกจะโงกหน้าเข้าไปดูที่โต๊ะของป้อมแล้วตาของมันก็โตขึ้นกว่าเก่าอีกหลายเท่าเมื่อได้เห็นว่าในโต๊ะของป้อมว่างเปล่าไม่มีผ้าห่มสักผืนครูครับ ในโต๊ะเขาไม่มีแล้วครับเขาไม่ได้เอามาเขาโกหกเจ้าเลงฟ้องเอะอะเอามาฉันเอามานะเจ้าพ่อพิการหันไปตะคอกเจ้าเลงเสียงเบาๆอย่างแค้นใจที่มันชอบยุ่งไม่เข้าเรื่องเอามาแล้วอยู่ไหนล่ะไปเอามาแล้วครูไม่ชอบเด็กโกหกแล้วจะบอกให้เออเออผมผมเอาแอบไว้ที่ใจฉุดโรงเรียนครับเอ๊ะทำไมอย่างนั้น รีบไปเอามาเดี๋ยวนี้นะมีอย่างที่ไหนแทนที่จะเอามาห่มกับเอาไปซ่อนไปซุกช่างไม่ฉลาดเลยเธอเนี่ยครูชักจะไม่พอใจขึ้นมาบ้างแล้วเจ้าป้อมลุกขึ้นเดินกระเพกกระเพกออกไปช้าๆเหมือนจะหมดแรงมันเดินไปได้หน่อยหนึ่งก็หยุดหันมาทำตาละห้อยละเหี่ยแม้ก็แค่ผ้าห่มผืนเดียวเรื่องมากจริงในป้อมเนี่ยเมธไปดูหน่อยสิจุงเข้าไปเอาผ้าห่มมาแล้วเร็วเข้า เมธร,รีบลุกไปทันทีพอพ้นห้องออกมาเจ้าป้อมก็ทำตาแดงๆเหมือนจะร้องไห้อยู่ไหนล่ะป้อมพ่อผมแกน่ะซุกอยู่ตรงนอนบอกเหมือนจะไม่เต็มใจเด็กทั้งสองมอดเข้าไปใต้ถุนเมธเห็นห่อกระดาษใบใหญ่อยู่ข้างโคนเสาเจ้าป้อมค่อยๆดึงออกมากอดไว้กับอกเมธมองหน้าเพื่อนอย่างสงสัยแล้วยื่นมือไปขอถุงใบนั้นมาดู แกเห็นแล้วใช่ไหมเถียงเจ้าป้อมถามสั่นเครือเห็นแล้วละแล้วฉันก็เข้าใจทุกอย่างฉันสงสารแกจริงๆแต่จะทำยังไงได้ละ่ะเมื่อครูก็ขอดูก็ต้องเอาไปให้ดูขัดไม่ได้หรอกดีซะอีกเมื่อครูดูแล้วจะได้รู้จะได้เข้าใจเมื่อพากันกลับเข้าไปในห้องอีกครั้งทุกคนพากันมองดูป้อมและเมธเป็นตาเดียว รูสารพีรับหอกกระดาษออกไปเปิดอย่างรวดเร็วที่หน้าชั้นทุกคนเงียบกริบเมื่อได้เห็นป้าหม่มผืนเก่าของป้อมผ้าคีริ้วนี่นาะผ้าคีริ้วชัดๆเจ้าเล้งตะโกนเสียงดังไม่ใช่ไม่ใช่กระสอบข้อสารต่างหากเสียงเด็กอีกคนหนึ่งแยง้งโอ้แบบนี้เวลาห่มไม่คันตัวแย่หรอคันสิต้องคันแน่ๆในห้องตอนนั้น ไม่มีใครได้ยินเสียงครูสารพีพูดอะไรอีกเห็นแต่ครูถอนใจแรงๆทรายหัวไปมาคล้ายกำลังเหน็ดเหนื่อยและอ่อนระโหวยครูค่อยๆพับกระสอบข,ขาดใบนั้นห่อไว้อย่างเดิมจากนั้นก็ยื่นคืนให้ป้อมเอาละป้อมครูเข้าใจแล้วว่าทำไมเธอไม่อยากเอาผ้าห่มมาโรงเรียนที่บ้านของเธอมีแต่ผ้าห่มอย่างนี้เหรอจ๊ะครูกระซิบถามเบาๆ พอได้ยินแต่ป้อมกับเมธซึ่งยืนอยู่หน้าห้องเท่านั้นครับมีสองผืนอีกผืนหนึ่งเก่ากว่านี้อีกครับเมื่อได้ยินเสียงป้อมบอกน้ำตาคุณครูเหมือนจะไหลพระดูชชำๆปริมอยู่ที่ขอบตาแต่แล้วคุณครูก็กระพริบทำตายิบๆรีบเมินหน้าไปมองทางอื่นเสียเมธเห็นดังนั้นจึงรีบจูงแขนป้อมเดินกลับมานั่งโต๊ะอย่างเก่า ลมพัดมาอีกแล้วเราอองหมอกค่อยๆจางไปเมื่อแดดส่องมาแต่ความหนาวยังไม่ลดลงในห้องตอนนั้นเงียบกริบไม่มีเสียงคุยกันป้อมพิการนั่งเหงาตัวสั่นเทาป้อมแกหนาวใช่ไหมแกหนาวหรือเปล่าไม่มีเสียงตอบจากป้อมผู้น่าสงสารฉันรู้นะว่าแกหนาวเมฆกระซิบที่ข้างหูเด็กชายผู้อารี รีบถอดเสื้อชั้นนอกของตัวเองออกแล้วยื่นให้เพื่อนยังเห็นอกเห็นใจแต่ป้อมพิการยังคงนั่งนิ่งสั่นศรีรษะช้าๆใส่เธอป้อมเพื่อนก็มีน้ำใจเธอก็ควรจะรีบใส่เสียออย่าปฏิเสธความหวังดีของเมธเขาเลยคุณครูบอกป้อมจึงใส่เสื้อตัวนั้นกลัดกระดุมไปน้ำตาป้อมก็ไหลไปเมธเองเห็นเพื่อนยอมใส่เสื้อของตนเช่นนั้น ก็เกิดความปราบปลืม้มตื้นตันจนบอกไม่ถูกคนเราเกิดมาล้วนต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันรู้จักเป็นผู้ให้รู้จักเป็นผู้รับคนมีก็จงเห็นใจคนจนควรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันจึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่สงสารเห็นใจคนอื่นนั้นไม่มีใครรักไม่มีใครต้องการครูบอกนักเรียนทุกคน านป้มเขาจนกว่าใครๆเลยค่ะไม่มีใครเลือกเกิดได้หรอกคนรวยคนจนไม่สำคัญขอให้เป็นคนดีมีน้ำใจก็แล้วกันนะคุณครูสอนต่อพ่อผมก็มีน้ำใจครับครูเมื่อวานก่อนแม่ป้อมเขาไปซื้อข้อสารบ้านผมแต่สตังค์ไม่พอให้พ่อผมยังให้เขาเชื่อไว้เลยครับคนอื่นๆก็เหมือนกันใครไม่มีเงินก็เอาของไปก่อนได้พ่อผมไม่ว่าอะไรหรอกครับ เจ้าเลงลูกเจ็คฮะคุยไปอวดไปยิ้มไปเพราะอยากได้หน้าคุณครูขาบ้านในเลงเขาขายของแพงแพงค่ะเสียงบอกดังมาจากหลังห้องใครบอกเธอบ้านฉันขายถูกที่สุดแล้วรู้ไหมทุกวันเนี้ไม่ว่าเข้าของอะไรมันก็ขึ้นราคาทั้งนั้นกว่าพอฉันจะไปเอามาจากในเมืองมาขายให้พวกเธอได้นะ่ะต้องขับรถไปไกลเท่าไหร่หมดน้ํามันไปเท่าไหร่พวกเธอรู้หรือเปล่า เจ้าล้งแย้งด้วยเหตุและผลสมกับเป็นลูกพ่อค้าอย่างแท้จริงแล้วมันก็หันมาอ้อนครูเพื่อขอความเห็นใจว่าครูครับพ่อผมนะขายของขาดทุนเกือบทุกวันเพราะชาวบ้านเขาซื้อแล้วก็เชื่อเอาไว้บางคนไม่ยอมจ่ายต้องทวงแล้วทวงอีกไม่ค่อยมีกำไรหรอกครับงั้นเหรอคุณครูฟังลูกศิษย์พูดกันอย่างสนใจไยักหน้านงึกๆไม่จริงหรอกค่ะคุณครูอย่าไปเชื่อนะคะ พ่อแม่ของพวกหนูหาของป่ามาได้เผาถ่านได้ตัดฟืนได้พอ,อไปขายให้เขาเขาก็ซื้อถูกๆชอบกดราคาค่ะเอา้าก็บ้านแกซื้อเชือของบ้านฉันไว้แยะนี่เอาละเอาละเลิกกันทีครูรีบตัดบทเมื่อเห็นว่าเรื่องจะไปกันใหญ่เป็นอย่างนี้มาหลายหนแล้วเพราะครูเองก็รู้อยู่แก่ใจเนื่องจากต้องไปซื้อของที่บ้านเจ๊กฮะมาใช้อยู่ใช้กินเป็นประจำเช่นเดียวกัน ไม่พอใจซื้อก็อย่าซื้อสิไปซื้อที่อื่นเจ้าเลีงพูดเบาๆยังไม่พอใจเมธได้ยินใจก็นึกไปถึงใบหน้าตอบตอบตาหยีีเหมือนเหี่ยวแก่ของเจ๊กฮะขึ้นมาทันทีเขาจำได้ตอนที่พ่อและแม่ไม่สบายเขาไปซื้อปลากระป๋องที่นั่นเห็นชาวบ้านคนหนึ่งไปซื้อน้ามันกา๊าดเจ๊กฮะขายขวดละสิบสองบาทชาวบ้านคนนั้นบอกว่าแพงจัง แต่ก็จำใจซื้อเพราะถ้าไม่ซื้อก็ไม่รู้ว่าจะไปหาได้ที่ไหนพอชาวบ้านคนนั้นออกจากร้านแล้วเมธได้ยินเสียงเจกฮะบนดังๆอย่างอารมณ์เสียว่าไอ้พวกบ้านี่ซื้อของเลี้ยวก็ชอบบงเอามาขายให้ก็บุ้งหัวเท่าไรเลี้ยไม่พอใจซื้อของบ้างช่างก็อย่าซื้อสิอว่าไปหาซื้อในเมืองนง่องถูกดี